เรียนออนไลน์อาจจะได้ชื่อว่าเป็นวิธีการเรียนรูปแบบใหม่ที่สถาบันการศึกษาอยากจะนำมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคโควิด -19 ระบาดน,นะครับ แต่ดูเหมือนว่านักเรียนนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐเวลานี้คงกําลังคิดหนักครับถ้าหากหลักสูตรของพวกเขาปรับเป็นการเรียนออนไลน์แบบเต็มเวลาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐประกศาศว่าชาวต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนจะต้องเดินทางออกจากสหรัฐหรือว่าย้ายไปเรียนในสถาบันที่เปิดสอนในห้องเรียนร่วมด้วยนะครับหากสถานศึกษาเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์เต็มเวลาเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด1 9ช่วงเปิดเทมอมฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายนนี้ครับตามปกติวีซ่านักเรียนตามที่ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือ F1 เป็นวีซ่าที่ให้นักเรียนและนักศึกษาที่ใช้ทุนส่วนตัวมาเรียนเรียนจบแล้วก็กลับบ้านครับส่วน M1 เป็นวีซ่าที่ให้นักเรียนนักศึกษาเหมือนกันแต่ว่าเน้นไปที่สายวิชาชีพนะครับทั้ง2กลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบถ้าสถาบัน ปรับหลักสูตรเป็นการเรียนออนไลน์แบบเต็มเวลานะครับพวกเขามีทางเลือก2ทางก็คือเดินทางกลับประเทศไปหรือว่าไปหาที่เรียนใหม่ครับส่วนคนที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษามาแล้วแต่ว่าสถาบัน เปลี่ยนไปเรียนแบบเต็มเวลาด้วยเรียนแบบออนไลน์เต็มเวลาด้วยจะไม่ได้รับวีซ่านะครับหรือถ้าได้รับวีซ่ามาแล้วก็จะถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าประเทศทีนี้ยังมีสถาบันอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาปรับตัวครับใช้วิธีไฮบริดก็คือเรียนออนไลน์ไปด้วยเรียนในห้องเรียนควบคู่กันไปด้วยสถาบันกลุ่มนี้จะไม่ได้รับผลกระทบนะครับยกเว้นแต่ว่านักศึกษาไปลงเรียนวิชาที่เป็นออนไลน์ทั้งหมด เช่นไปโรงเรียนทั้ง3วิชาเป็นออนไลน์อันนี้จะได้รับผลกระทบครับวันนี้ผมพูดคุยกับนักศึกษาระดับปริญญาโทคนไทยในสหรัฐถึงท่าทีของมหาวิทยาลัยในการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาต่างชาติหลังจากมีการปรับกฎใหม่ครับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยตอนนี้ประกาศว่าเป็นไฮบิดแล้วแต่ ตอนนี้เท่าที่เช็คดูอะคลาสที่เราลงอยู่ทั้งหมดตอนนี้เป็นออนไลน์หมดเลยเออตอนนี้ก็คือเริ่มเครียดว่าจะต้องจะต้องกลับบ้านไหมหรือ,อยังไงแต่ว่าแต่ละมหาลัยต้องเล่าก่อนว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีพวกเหมือนแบบหน่วยงานที่เวิร์กกับ international student โดยเฉพาะซึ่งสําหรับมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเขาก็บอกว่าทางหน่วยงาน international service เนี่ยเขาก็กําลังจะคุยกับแต่แต่ละดี partment ในเอ,อ่อในมหาวิทยาลัยว่าจะสามารถเหมือนแบบเปิดคลาสออนไลน์พร้อมกับ in person อะไรยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเขาก็กําลังจะเวิร์กกันอยู่เพื่อที่ทําให้นักเรียนต่างชาติเนี่ยไม่ต้องกลับประเทศตัวเองคือเขาคืออันเนี้ยเท่าที่เราทราบเท่าที่เรารู้มานะก็คือหลายๆมหาวิทยาลัยอ,อืมก็เขาก็กําลังพยายามช่วยเหลือนักเรียนเต็มที่อยู่เหมือนกัน คุณปันธารีเป็นตัวอย่างหนึ่งของนักศึกษาที่ถือวีซ่านักเรียนประเภท F1 นะครับและกำลังเรียนที่สหรัฐในขณะนี้นี่ยังไม่รวมถึงคนอีกจำนวนมากที่เตรียมไปเรียนต่อที่สหรัฐแต่พอมีการปรับกฎใหม่ก็อาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปตัวอย่างเช่นน้องอดุลสามอ่อนคุณผู้ชมจำได้ไหมครับหนในสมาชิกทีมหมูป่าที่ได้ทุนของ Masters University ไปเรียนในเดือนกันยายนนี้ครับ เหตุการณ์นี้ไม่ได้กระทบต่อนักเรียนนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังส่งแรงกระเพื่อมไปถึงสถาบันการศึกษาในสหรัฐเองด้วยให้คุณผู้ชมดูข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลของสถาบันการศึกษานานาชาติหรือว่า IIE จะช่วยให้เห็นว่าจํานวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติเป็นแหล่งรายได้หลักของสถาบันการศึกษาเลยก็ว่าได้นะครับอย่างในกราฟนี้นะครับเป็นจํานวนของผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มข <ng> ึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะครับโดยเมื่อปีการศึกษาที่ ที่ผ่านมาเนี่ยไปแตะที่1นึล้านเก้าหมกว่าคนหรือคิดเป็น5.5%นี่ยังไม่รวมถึงรายได้ที่ได้มาจากค่าเทอมค่าธรรมเนียมต่างๆอีกไม่ต่ํากว่า2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7,8 0 0 0ล้านบาทด้วยนะครับถามว่าจํานวนวีซ่าที่ออกให้ในแต่ละปีมากขนาดไหนเฉพาะปีงบประมาณที่ผ่านมาสหรัฐออ,ออกวีซ่าประเภท F ไป3 8 0 0 0 0กว่าฉบับและวีซ่าประเภท M อีกไม่ต่ำกว่า9,500ฉบับนะครับ แน่นอนว่าการขยับตัวของรัฐบาลสหรัฐอาจจะทำให้นักศึกษาต่างชาติลดลงจนไปกระทบต่อรายได้ของสถาบันต่างๆหลายคนก็มองว่าเป็นการกีดการชาวต่างชาติแต่อีกมุมหนึง่งอาจจะมองได้ว่าเป็นความพยายามกดดันให้สถานศึกษาเปิดตามปกติให้ทุกคนกลับมาทำงานเพื่อเดินเครื่องเศรษฐกิจกันอีกครั้งหนึ่งครับ คำถามในเวลานี้ในกลุ่มนักศึกษาก็คือถ้าเปิดเรียนแล้วพวกเขาต้องกลับบ้านไปจริงๆแต่ว่าเที่ยวบินพาณิชย์ยังไม่เปิดให้บริการพวกเขาจะทําอย่างไรต่อไปนะครับคุณพรวดีคุณวราวิทย์ยังไม่รวมถึงนักศึกษาที่อาจจะไปเรียนแบบไฮบริดได้จริงๆไม่ต้องกลับประเทศตัวเองแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 ในห้องเรียนด้วยนะครับ